นี่ก็มาทานวันสุดท้าย27มิถุนาก่อนที่จะมีข้อกำหนดฉบับที่25นะครับห้ามนั่งกินในร้านสงสารนะครับเขาต้องฉีดวัคซีนนะเป็นทางออกสุดท้ายต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยในการกันติดเชื้อนะครับนั่นแหละทางออกสุดท้ายโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเซตลันช์ของอูเมโนฮานะ 1,650 เขาจะให้อะไรบ้างขอบคุณครับนี่ก็มาทานวันสุดท้ายก่อนถูกสั่งปิดอีกแล้วนะครับการระบาดโควิดระลอกที่3นะครับที่ร้านอูเมโนฮานะนะครับนี่เป็นในเซตนะครับเซต 1,650 แล้วก็นั่งทานในร้านนะครับวันที่28มิถุนาก็จะทานไม่ได้แล้วนะครับร้านนี้อูเมโนฮานะโอเคนี่เป็นฟองเต้าหู้ต้องรอให้มันแห้งลงว่าจะเป็นเต้าหู้เป็นร้านดังของที่นี่ครับสดตรงนี้ค่ะโอ้โหนี่เขาบอกว่าสดมากเลยเพิ่งมาโอ้โหจริงๆอ่ะลองดูที่ครับเป็นยังไงนี่นะครับมือเทสอุนิตัวยงเป็นยังไงครับก็เป็นอุนิ ดูสดมากเลยเนี่ยโอ้ลูกชายน่ารักมากให้อุนิเอ้ยไม่ใช่นี่คือวาซาบินะครับ ให้วาซาบิกับให้ขิงครับเพราะว่าเราต้องขิงกันบ่อยๆนี่อูเมโนะฮานะขิงครับลองดูอูนินะครับเพราะเราก็ช่วยเขาเดี๋ยวเขาก็ปิดละอ่ะอืมอร่อยไม่เหม็นเลยมันอยู่ในคออร่อยครับนี่คือฟองเต้าหู้เอาเลยไหมเชฟแม็กจะทำทำให้ดูเลยครับนี่คือวิธีนะครับพอต้องทำอย่างนี้แล้วก็ต้องให้มันเป็นแผ่นๆขึ้นมาต้องให้มันร้อนมากใช่ไหมครับมันต้องให้แบบที่เหมือนนานก่อนใส่น้ำซอสนิดนึงเค็มใส่เล็กน้อยนี่มันมีแค่นิดเดียวตอนนี้อ๋อนี่ได้แล้วฟองเต้าหู้โอเคได้อีกไหมมันต้องรอต้องรอเนาะถ่ายละ5นาทีอย่างต่ำนี่ครับฟองเต้าหู้โอเคของผมใช่ไหมครับโอเคครับมาแล้วนะครับขออนุญาตเลื่อนนะคะครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เซตลันช์ 1,650 บาทนะครับก็มีข้าวปั้น4ชิ้นนะครับเป็นปลาแดงปลาขาวปลาแซลมอนอันนี้หอยโฮตาเตะแล้วก็ได้ปูจะเป็นแบบแช่แข็งมานะครับแต่ก็ได้ขาใหญ่ขึ้นก็ได้อันนี้นะครับแล้วก็ได้น้ำซุปนะครับเดี๋ยวคงไม่ต้องถ่ายตอนท้าแล้วนะครับอันนี้ก็แค่
มาดูอันนี้ร้านซูเมโนฮานะนะครับก็ทบทวนอีกทีได้4ชิ้นนะครับข้าวปั้น4 5ชิ้นขอโทษครับ5ชิ้น1 2 3 4 5ได้ปูนะครับได้เต้าหู้นะครับแล้วก็มิโซะนะครับนี่ก็น้ำซอสปูนะฮะหมดละ 1,650 แล้วก็มีไข่ตุ๋นกับเต้าหู้ด้วยโอเคครับก็ดูเมนูขณะที่ตึกนิฮอนมารุนะครับตรงทองหล่อ13บันทึกมื้อกลางวันมื้อสุดท้าย27มิถุนาก่อนถูกสั่งปิดนะครับทานที่ละทานที่บ้านเท่านั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะครับคอมเมนต์มาดูถ่ายกันเองนะครับโอเคสวัสดีครับเอาแค่นี้แหละนี่ก็เป็นซาชิมิที่สั่งมานะครับก็มีฮามาจิมีกุ้งนะครับแล้วก็ทางร้านแถมอูนิมาให้ด้วยมีโทโร่ที่นี่เขาสดมากมีหอยด้วยโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือปูนะครับครับปูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับปูมีปูมาคนเดียวขาปูกินยังงานนี้อยากลองอันนี้เชฟแม็กเขาก็จะทำให้ดูอ่ะฟองเต้าหู้สั่งเลยฮะตามสบายฟองเต้าหู้นะครับดูโอ้นี่ได้จริงๆด้วยแล้วมันต้องร่อนเป็นทีละชิ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันอร่อยกว่าเต้าหู้ในตู้เย็นเหรอนี่มันก็สดอันนี้สดเลยเนาะโอ้มันมีหน้าร้านไม่ไม่มีหน้าร้านเราต้องไปเอาน้ำใส่ดูทำขึ้นมาใหม่ก็โอเคอูเมโนฮานะอูเมโนฮานะอูเมโนฮานะนะครับโอเคมันไปเอาของร้านนะยังไม่เคยเจอของร้านนะ